นั้นละเบสไม่ออกใช่ไหมพี่ฮะอะไรเอาเด็กโจ๊ก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 จึง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 ของพี่แล้วกันคืออยู่เคียงไม่ห่างเธอแค่เจอใจที่บอบางเมื่อบางI am a boy. โอ้ย What are you doing? What are you doing? กำลังมาในตลาดเขาอยู่ข้างนอกหูยอยู่ข้างนี้หนาวจอดต่อไปคือจอดจอดอันดับพังครับผมเฮ้ยหนาวจริงหนาวเอาเลยครับรอบนี้มีคุณสองคนครับอย่างสั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองขอบคุณครับครับผมครูใหญ่ฝากมาบอกเดี๋ยววันนี้ครูใหญ่ไม่สบายครูใหญ่อาหารเป็นพิษนะครับก็อาจจะมาเจอเราไม่ได้คืนนี้ก็เดี๋ยวพี่ทำหน้าที่ยาวไปแต่ครูใหญ่ก็ฝากมาบอกครับว่าเน้นในเรื่องของการตั้งใจฝึกซ้อมให้พวกเราตั้งใจฝึกซ้อมพี่ก็จะเสริมครูใหญ่ว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยถ้าเราทำเล่นๆเราก็จะได้เล่นๆแต่ถ้าเราทำจริงๆเราก็จะได้จริงๆนึกออกมานะครับโอเคล่ะเรายังสนุกสนานอยู่วีคแรกยังไม่มีอะไรท้าทายมากแต่มันจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของโจทย์ในวีคนี้นะครับโจทย์ในวีคนี้ก็จะพอรู้กันบ้างแล้วมั้งยังเหรอครับบอยแบนด์ป่ะครับใช่ครับนั่นครับบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปชอบไปสิโอ้โหผู้ชายไงครูไทยดีทูบีอย่างนี้บอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปก็แนวเพลงในลักษณะนี้มันก็จะมีจำนวนสมาชิกตั้งแต่กี่คนขึ้นไปครับสองคนดูโอ้สองคนเป็นดูโอก็เป็นสามคนขึ้นไปก็บางวงก็จะเป็นชายล้วนบางวงก็จะเป็นหญิงล้วนหรือจะผสมกันก็แล้วแต่นะครับก็มันก็มีหลากหลายไปมันก็มีมานานแล้วแนวนี้หลายปีมากแล้วก็มันก็มีหลากหลายแนวด้วยจริงๆ R&B ก็เป็นบอยแบนด์ได้แดนซ์ก็มีว่าเป็นบอยแบนด์หรือว่าเป็นแนวที่เป็นคือพวกแนวเพลงเนี่ยเราจะจำกัดอย่างระบุอย่างชัดเจนไม่ได้จริงๆเขาจะเรียกว่า Adult Contemporary ก็คือเป็นเพลงสำหรับคนที่แบบว่าโตแล้วสามารถที่จะแบบแยกแยะความสนุกสนานอะไรต่างๆก็คือมันหลากหลายอ่ะพูดง่ายๆมันหลากหลายมันก็คือป๊อปในรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็น R&B หรือเปล่าหรืออะไรนะครับซีซั่นไฟที่มี5คนใช่ฮะใช่คือถ้ามีจำนวนสมาชิกเยอะๆแล้วก็เพลงในลักษณะที่เป็นเพลงสำหรับคนหมู่มากป๊อปเพลงป๊อปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปนะครับพี่นนท์แบนด์ป่ะแล้วถ้าพวกลำไทยอะไรเงี้ยสมาชิกก็เยอะอันนั้นไม่ใช่นะครับแล้วอย่างนี้มันก็จะต้องมีการใช่ไหมจำนวนคนมันก็จะต้องเยอะมันก็จะต้องมีการแบ่งกลุ่มกันเอาละไอ้ยาคนลุกอ่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงใช้ห้องนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพอเรียกชื่อให้ยืนขึ้นนะครับดูว่าใครจะอยู่กลุ่มใครนะครับใครอยู่กับเราตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเอ้ยมาแล้วมีคิวอยู่เอาเลยมาเอาเลยมาอันนี้ดูมาโชคดีกว่ากลุ่มแรกนะครับ V อต้อยมาเอง V C ปอนV5 V8
ยินดีกับพวกคุณด้วยนะครับเพราะว่าเพลงที่พวกคุณได้เนี่ยคือพอได้กลุ่มแล้วแยกออกมาแยกออกมาจริงเหรอจริงเหรอครับเปิดเพลงนะครับผมรู้ไหมว่าทำไมถึงให้เพลงนี้คือเพลงแต่ละเพลงที่เราเลือกมาเนี่ยจะไม่ใช่เพลงที่มันเป็นเพลงในแนวบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปเลยเป็นเพลงที่เป็นศิลปินเดี่ยวนี่แหละแต่ว่าเราจะต้องเอามาทำการบ้านทำให้มันเป็นบอยแบนด์ทำให้มันเป็นเกิร์ลกรุ๊ปให้ได้มีการแบ่งท่อนมีการทำการบ้านกับมันว่าจะดีไซน์ออกมายังไงนะครับก็เป็นความท้าทายที่เข้มข้นขึ้นมาหลังจากที่ครูใหญ่ฝากมาบอกว่าละเหยหน่วยหน้ากันชิลกันเหลือเกินก็เลยเพิ่มงานให้นะครับถ้าเราทำได้ก็สนุกอ่ะใช่ไหมครับเอากรุ๊ปที่สอง V2 ภูมินะครับ V6V10 เพลงที่ได้คือไม่รู้ว่าฉันอีกเพลงก่อนหน้านี้เพลงของกลุ่มเราเป็นเพลงของโอเคนะคะนะครับของแคทริยาอิงลิชนะครับก็ไปทำการบ้านกันว่าจะยังไงส่วนเพลงเมื่อสักครู่พูดตรงๆของบีพีรพัฒน์นะครับเพลงก่อนหน้านี้เป็นเพลงเร็วนะครับเพลงนี้เป็นเพลงช้าเราจะสร้างความเป็นบอยแบนด์ได้ยังไงนะครับก็อยู่ที่ดีไซน์ละไม่ต้องห่วงครับทุกคนจะได้ร้องทั้งเพลงเร็วและเพลงช้าพอช่วยยังหน่อยกรุ๊ปที่3 V3 จักรจันทร์นะครับ V11 น้ำ V12 เอ็มและเพลงที่ได้คือเพลงเป็นจริงในความรักโหเป็นความทุกข์ที่ไม่เจอเราสามวันสัมพันธ์กันด้วยกันน่วงจึงเป็นความรักรวม39นะครับทุกคนฝากค่ะหวังว่าคงจะสนุกกับการทำการบ้านกลุ่มต่อไปนะครับเป็นกลุ่มที่4นะครับเหลือ V1 มุกนะครับ V7 เวแล้วก็ V9 มวยลี่นะครับผมเพลงที่ได้ก็คือเพลงนี้อยากเปลี่ยนกลุ่มเลยเพลงลองซิจ้าของพี่เบิร์ดนะครับผมแหมชักเริ่มสนุกแล้วเพราะว่าโจทย์ที่ให้นี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายพอสมควรนะครับความยากมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้หรอกครับอันนี้กำลังใจล้วนๆความยากมันมีอีกก็คือว่าเราจะร้องกลุ่มละ2เพลงเรามีเพลงไทยไปแล้วสากลก็ยังคงเป็นไทยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพลงต่อไปนี้จะเป็นเพลงของกลุ่มไหนนะครับลองฟังเพลงนี้ดู
พลงมันจะเป็นเพลงของกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มหนูกลุ่มบ้านของเราใช่กลุ่มนี้อ่ะเป็นเพลงของกลุ่มมุกเวมวยนี่สังเกตว่ากลุ่มมุกเวมวยนี่เนี่ยได้เพลงเร็วไปแล้วเป็นเพลงที่เบิร์ดนะครับก็จะได้เพลงสากลเป็นเพลงช้าแต่แต่ก็ลดช่องทางไงปากินล็อกของเนี่ยเพลงต่อไปจะเป็นเพลงของกลุ่มไหนลองฟังดูครับถ้าเป็นเพลงของผู้ชายจะใจร้ายไปปะใจร้ายมากเพลงนี้เป็นเพลงของกลุ่มจั๊กจั่นติ๊กต๊อกชื่อเพลงว่าของโอเคโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วอ้าวเพลงต่อไปเป็นเพลงของกลุ่มไหนฟังชื่อเพลง Glad You Came ของ Wanted เป็นเพลงของกลุ่มภูมินะครับผมภูมิแม็กคิวยากครับไม่ยากไม่ทุ่งตรงไม่หวังเลยไม่ยากมันยากเพลงนี้เลยยากไม่ยากไม่ยากกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายรู้อยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มเรานะครับเพลงที่ได้คือเพลงนี้ครับFive for Fighting นะครับซูเปอร์แมนบุ้ยเข็มเพลงนี้เพลงเดียวนะครับพี่จุ๊บเอาแล้วสังเกตว่าแต่ละกลุ่มก็จะได้2เพลงนะครับ2เพลงนี้ก็จะมีทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลแล้วก็จะสลับบทบาทกันทั้งเพลงเร็วและเพลงช้านะครับก็มารับของไปเลยนะครับอันนี้กลุ่มมุกครับกลุ่มมุกรับไปเลยดูท่าจะสบายไปแต่นี่ก็นี่ครับอันนี้กลุ่มภูมิครับกลุ่มจักรจันทร์กลุ่มปอนในนี้จะเป็นเนื้อเพลงที่แบ่งท่อนไว้เรียบร้อยแล้วแบ่งท่อนไว้แล้วด้วยพี่เดี๋ยวจะร้องเพลงท่อนเอาเรียบร้อยแล้วร้องเพลงตีมเปลี่ยนเอาเดี๋ยวเพลงตีมก็จะมีจัดท่อนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับผมว่าใครร้องตรงไหนอะไรยังไงรายละเอียดดีไซน์ต่างๆก็ปรึกษากับครูบอยส์ได้ครูโรดนะครับเป็นไงรู้สึกว่าเป็นไงครับมันมีความสนุกเพิ่มขึ้นไหมไม่ควรจะร้องได้หรอกคนจำเนื้อไม่ได้เฮ้ยไม่ดีเลยพี่ในนี้มีใครภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงบ้างYou can lay at the top.
ขึ้นมาอยากจ้องตาเธอเหลือเกินอยากได้เจอได้คุยเพ้อเพลินก็เชิญเธอออกมาจะดีไปโอเคนะครับนะครับจะไม่มันแล้วอ่ะโอเคได้อยู่นะครับโอเคนะครับคราวนี้มันก็จะมาถึงเรื่องมันจะเป็นการบ้านอันที่สองเองรวมมีการบ้านอันที่สองคือมันจะเกี่ยวกับ mind map นะครับที่ให้การบ้านไปก็คือเขียนชื่อเพลงเขียนชื่อเพลงไว้ตรงกลางแล้วก็เขียนกิ่งก้านมันออกมาว่าเพลงนี้พอเราฟังแล้วเนี่ยเราเห็นอะไรเรารู้สึกอะไรแล้วเราคิดว่ามันควรจะมีอะไรเขียนลงไปนะครับอย่างเช่นโอเคนะคะโอเคนะครับเนี่ยเขียนชื่อเพลงไว้ตรงกลางแล้วเสร็จแล้วแตกกิ่งก้านออกมาเราเห็นอะไรเห็นพี่แคทเขียนไปเลยว่าพี่แคทท่าเต้นที่บอกว่าสุดมันอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าเห็นอะไรวิธีการร้องที่เราจะดีไซน์ไว้ยังไงหรือว่าเขียนออกมาเรื่องของการเต้นใช่ไหมครับเราเขียนว่าคือทุกอย่างให้ยืนอยู่บนความคิด3อย่างก็คือร้องเล่นเต้นจะมีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านั้นเราก็เขียนเพิ่มออกมานะครับร้องเราคิดอะไรนะครับเล่นก็คือเรื่องของ acting เนี่ยมันเกี่ยวมันเพลงนี้เนี่ยเราจะตีความยังไงเราจะ acting ออกมายังไงนะครับแล้วก็เรื่องของ dance การเต้น movement ต่างๆเราก็วางซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยใน mind map เนี่ยมันจะเป็นโครงร่างที่เราคิดขึ้นมาแล้วเอาไปประกอบกับสิ่งที่เทรนเนอร์เขาบอกนะครับหรือเราอาจจะทำยังไม่สมบูรณ์ก็ได้เอาที่เทรนเนอร์เขาบอกเนี่ยมาเขียนลงไปบน mind map ของเราแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้ง mind map เกี่ยวกับเพื่อนและ mind map เกี่ยวกับเพลงส่งพี่วันศุกร์เช้าส่งที่ครูใหญ่นะครับครูใหญ่มากี่โมงไม่รู้ที่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าพอส่งเสร็จปุ๊บในหัวเราจะไม่มีเรื่อง mind map อะไรแล้วคนละอันอะไรนะครับคนละอันคนละอันค่ะ mind mappingคนละอันใช่ไหมคะคนละอันครับคือเดี๋ยวจะมีกระดาษให้เพิ่มเติมก็คือว่าส่งเราก็จะมี mind map ของเพื่อนใบนึง mind map ของเพลงอีก2ใบรวมทั้งหมดจะมี3ใบรับกระดาษไปคนละ2ใบครับอย่าลืมว่า mind map เขียนลงไปให้ละเอียดว่าเราเห็นอะไรแล้วเราคิดอะไรเกี่ยวกับเพลงนี้ถ้าวาดเป็นรูปภาพได้ก็จะดีสิ่งที่อยู่บน mind map มันจะเป็นตัวที่บอกเราว่าเรามีอะไรแล้วเราขาดอะไรสิ่งที่มีอยู่ในเพลงถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็ทำให้ดีขาดอีกใช่ไหมครับอีก4ใบงั้นเดี๋ยวให้ทีมงานเอาเข้ามาครับอีก4ใบ